ได้ข่าวว่าทิ้งยายีให้โดนผีหลอกคนเดียวแล้วจะบอกว่าวันที่29พี่เอิญก็แบบไม่อยู่พี่เอิญก็จับหอไปแล้วอ่ะไม่อยู่หออะไรเงี้ยในคืนวันที่29ต้องนอนคนเดียวทุกคนนั่นแหละสรุปก็คือคืนนั้นอ่ะไม่ได้นอนเลยเออจริงๆมันไม่มีไรหรอกน้องก็ไปคิดมากจริงๆน้องเล่าให้หนูฟังแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะแล้วหนูก็บอกว่าไม่มีไรหรอกอย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนอื่นก็ได้ยินก็ถ้ามันจะเป็นผีจริงๆอ่ะก็เราอาจจะได้ยินคนเดียวไงแต่อันนี้คือทุกคนได้ยินหมดแต่ว่ามันไม่น่าใช่ผีมันน่าจะเป็นแบบเสียงอะไรกระทบแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปลอบใจนะแต่เราก็พูดให้กำลังใจตัวเองด้วยเธอไม่ใช่คนโดนก็พูดได้เออเพราะว่าหนูหลับไปแล้วแหละตอนนั้นเนี่ย คือเออเห็นฟังพูดเหมือนกันแต่แบบหนูอ่ะหนูก็เตียงสั่นนะแต่ว่าคือมันเคยเป็นแบบนี้บ่อยมากแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เคยอยู่ที่คอนโดเก่าก็เคยแล้วมาหนูก็เลยลองหาดูอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันสั่นเวลาที่รถวิ่งผ่านพอรถวิ่งผ่านตึกมันก็สั่นนิดหน่อยอ่ะเออรู้สึกว่าเตียงสั่นอะไรเงี้ยก็เป็นบ่อยเลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะก็รู้สึกว่าเออลองสังเกตเวลารถวิ่งผ่านมันก็สั่นตลอดก็เลยเออมันไม่น่ามีอะไรแล้วอะไรเงี้ย